าดพัทยาอย่างสวยงามตระการตานะครับสำหรับการร่ายรำถวายมือบูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันของสาวสวยนางรำทั้ง5คณะ5เวทีกันเลยนะครับใกล้ที่จะได้เวลาได้ร่วมสนุกกันด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์เชิญร่วมทำบุญกันสักนิดหนึ่งนะครับค่ำคืนนี้เข้ามาสนุกสนานกันด้านในไม่มีการจำหน่ายบัตรตั๋วใดๆนะครับเข้าฟรีกับทุกท่านแต่ว่าถ้าหากมีจิตกระจายจะร่วมทำบุญกับทางวัดแล้วก็ทางคณะกรรมการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกมีตู้รับบริจาคอยู่บริเวณด้านทางหน้าทางเข้านะครับร่วมกันทำบุญในงานประจำปีของวัดคารุช้างกันคนละเล็กละน้อยและเข้ามาแล้วนะครับเก้าอี้ของทางคณะกรรมการมีพร้อมให้บริการกับทุกๆท่านร่วมทำบุญค่าเก้าอี้20บาทแล้วก็เอามาบริการกับตัวท่านเองเก้าอี้นี้เป็นสิ่งของจำเป็นนะครับรำวงย้อนยุคเราสนุกสนานกันเป็นรอบๆเมื่อหมดรอบท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับท่านจะต้องคืนเวทีตรงนี้ให้โล่งกว้างเช่นเดิมแล้วก็ปล่อยน้องๆนักรำกลับเข้ามาประจำที่ดื่มน้ำดื่มท่านะครับพักผ่อนกันเล็กน้อยแล้วก็ท่านก็ลงไปประจำการพักผ่อนที่เก้าอี้ของตัวเองเช่นกันนะครับก่อนที่จะขึ้นมาสนุกสนานกันด้านบนเวทีฝากไว้สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับกติกาในการร่วมสนุกค่ำคืนนี้บริเวณด้านบนเวทีลำวงนะครับโดยเฉพาะเราสนุกสนานกันอยู่ในเขตของอารามวัดด้วยนะครับสิ่งของต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาบนเวทีลำวงก็คือสิ่งของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบนะครับถ้าเกิดว่าทางคณะกรรมการเห็นว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดฝ่าฝืนผิดกติกานะครับก็จะส่งสัญญาณให้กับทางนักดนตรีหยุดเล่นแล้วก็เคลียร์เวทีกันใหม่นะครับแล้วก็ให้ขึ้นมาเฉพาะผู้ที่ไม่ฝ่าฝืนกติกาเท่านั้นนะครับแล้วระหว่างที่หมดรอบเคลียร์เวทีให้น้องๆนักรำกลับเข้ามานั่งพักประจำที่แล้วก็รอฟังทางกองเชียร์นักสักนิดหนึ่งว่าในรอบต่อไปนี้อาจจะมีคำสั่งใดๆมาจากทางคณะกรรมการหรือไม่นะครับอาจจะมีรอบเหมาพิเศษให้กับทางคณะกรรมการที่แล้วก็ผู้ใจดีที่ได้อุดหนุนการจัดลำวงกับทางวัดกันไว้หรือแม้กระทั่งอาจจะมีรายชื่อของผู้สนับสนุนลำวงขึ้นมาด้านบนเวทีให้พวกเราได้ช่วยอ่านรายชื่อรายนามเพื่อที่จะอนุโมทนาขอบพระคุณที่ได้สนับสนุนกันไว้ก็ในระหว่างนี้น้องๆทั้งลำก็นั่งพักดื่มน้ำนะครับสร้างความสดชื่นเพื่อที่จะรอรับทุกท่านร่วมสนุกกันในรอบต่อไปนะครับครับวันนี้อย่างที่บอกกันไว้ว่าไม่มีการจำหน่ายบัตรไม่มีการจำหน่ายตั๋วนะครับรอบหนึ่งเราก็สนุกสนานกันหลายๆเพลงสักนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะได้อยู่กันแบบเรียกยังไงดีคุ้มค่าเลยนะครับนานๆก็จะเคลียร์เวทีกันลงไปทีแต่ว่านะครับอย่างที่บอกกันไว้ว่าถ้าเกิดมีคำสั่งใดๆก็ขอความร่วมมือแฟนๆนักรำปฏิบัติตามนั้นด้วยนะครับแล้วก็ผมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับหวังว่าจะได้รับการร่วมมือจากทุกๆท่านช่วงนี้พร้อมแล้วนะครับเชื้อเชิญด้านบนเวทีสนุกสนานด้วยกันกับพวกเราแจ็คบินแบนและน้องๆนักรำทั้ง5คณะ5เวทีรำวงด้วยกันก่อนเป็นเพลงแรกกับรำวงเมืองเพชรครับI'm not afraid to die.
เอาไว้เป็นเพื่อนทำบุญและไม่อยากทุ่มใจส่งตาลงเป็นว่าสัตว์หน้าวาย
แรกนี่สนุกสนานกันอบอุ่นคุณหนาวฝาข้างเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าค่ำคืนนี้เราสนุกสนานกันเต็มที่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของบทเพลงลูกทุ่งยอดยุคนะมองไปด้านบนเวทีเรียกว่ารายงานตัวกันครบถ้วนไม่มีใครขาดหายกันไปไหนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FC จากเพชรบุรีนะครับสาวๆจากอำเภอท่ายางนะครับคุณพี่จากจังหวัดราชบุรีก็ติดตามกันมาหลากหลายอำเภอนะครับผมอำเภอโพธารามบ้านโป่งรวมถึงอำเภอวัดเถรก็มีมาสมาชิกก็มีกลับนะใส่5คนนั้นไม่รู้ว่าจากอำเภออะไรผมเคยถามแล้วเคยรู้คนเดียวอยู่ไหนอำเภอบ้านคุณไม่มีอำเภอว่าอย่างค่ำคืนนี้ขอบพระคุณนะครับไปยังทางคณะกรรมการของวัดเขาช้างด้วยเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันด้านล่างบอกว่าหมายมั่นปั้นมือเอาไว้แล้วว่างานประจำปีปีนี้อย่างไรเสียต้องเป็นแจ๊สมินแบนด์ให้ได้นะครับผมแล้วบอกว่าขอบคุณในความเมตตานะครับผมเขาว่าไม่ได้เมตตาวงอื่นไม่ว่างว่าอย่างนั้นแซวเล่นไม่ใช่บอกว่าไม่ได้เจอกันสักประมาณ 2-3 ปีที่ห่างหายกันไปจากบริเวณนี้นะครับด้วยภาวะของโรคระบาดหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับค่ำคืนนี้ยินดีอย่างมากเลยที่ได้กลับมาร่วมดกในงานประจำปีของทางวัดกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมหมดรอบหนึ่งก็ให้เวลาน้องๆกลับมาดื่มน้ำดื่มท่าซับเหงื่อกันแป๊บเดียวคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปอาจจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานประจำปีของวัดต่างๆที่ได้ฝากฝังพวกเรากันมาไว้สักรอบงานสองงานเล็กๆน้อยๆนะครับคุยกันน้อยๆแล้วก็ร่วมสนุกกันเยอะๆอันแบบจุกใจแน่นอนนะครับในรอบนี้บทเพลงที่เลือกมานี่ตั้งใจจะเอาใจทางคณะกรรมการของวัดเขาลูกช้างเป็นพิเศษเลยนะครับรู้ว่าชื่นชอบบทเพลงเหล่านี้เป็นพิเศษก็จัดเอาใจกันซะหน่อยนะครับตั้งต้นเพลงแรกในจังหวัดตะลุงเมียนายร้อยอย่าน้อยใจแล้วก็จังหวะระมงชีวิตให้อบที่ขอกันไว้เป็นเพลงที่2สนุกสนานกันในรอบนี้เชิญครับทำธรรมดาก็คือไม่เอา
ไม่ทำอะไรพ่อแม่
ส่งวอลไปให้พวกเราด้านบนเวทีนะครับผมนะแค่เจอมีรอยยิ้มให้กับกันทุกๆครั้งที่เจอก็ดีใจที่สุดขอบคุณที่รักใครเอ็นดูพวกเราจะเป็นแบนด้วยขอบคุณ FC ของน้องนัทกีตาร์ด้วยนะครับครับผมคนนี้เพิ่งจะมาที่หลังสุดเขานะแต่ว่าFC เขาเนี่ยแน่นจริงน่าอิจฉาช้าครับหมดรอบเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งดูเหมือนว่ารอบละ5เพลงนี่น่าจะไม่พอซะแล้วแหละนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราเพิ่มความยาวของรอบอีกสักนิดนึง10เพลงใช่ไหมใจเย็นๆเอาไว้ดื่มน้ำดื่มท่ากันบ้างเดี๋ยวทุกท่านที่ซื้อเก้าอี้มาอยู่จะไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวเพิ่มไปสักรอบละ6เพลง7เพลงก็ว่ากันไปนะครับ10บาทกับชมทุ่งหมอรับตังค์มาขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับผมนะนั่นแต่ขอบคุณครับผมน้ำใจจากคุณพี่นะครับนะของพวกเราคนละ1บาท25สตางค์นี้จะไม่ลืมบุญคุณคุณพี่เลยนะครับครับบาทเดียวก็รับนะครับเราไม่ดิ่งเงินน้อยนะครับผมนะนี่น้องเอกนี่แอดมินเพจของกอติดเราวงบุญเทพได้จริงผมไม่ได้เลือกที่รักมาที่จังนะครับผมอยากจะทักทายแอดมินเพจทุกท่านนะแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวนี่ไม่ได้รู้จักรายนามเป็นพิเศษไม่รู้ว่ากล้องตัวไหนเป็นของเพจไหนยังไงก็ถ้ามีโอกาสเจอกันด้านล่างก็ลองแนะนำตัวพูดคุยกันสักนิดนึงนะครับแต่จะได้ทักทายในชื่อรายนามรวมถึงทักทายทุกท่านที่ชมอยู่ทางบ้านผ่านเพจของทุกเพจด้วยนะครับจริงๆน้าโจรู้จักครบทุกเพจไหมล่ะไม่ครบหรอกบางทีเราก็มีโอกาสชมผลงานทาง Facebookนะครับผมเพจนี้คือเราไม่รู้ว่าแอดมินเป็นคนไหนไงใช่ไหมครับผมนะระหว่างนี้เดี๋ยวให้น้องๆนางรำนะครับพักกันแป๊บหนึ่งนะครับด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดงานประจำปีกันไว้สักรอบงานสองงานโดยเฉพาะครับคืนนี้แฟนๆนักรำอยู่กันเยอะๆด้วยก็ฝากกันไว้ในรอบนี้เพื่อที่จะรับรู้กันทั่วถึงนะครับในรอบนี้ฝากงานประจำปีของวัดเจริญศรีมณีผลหรือว่าวัดใหม่บางจากซึ่งงานก็จะมีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละตั้งแต่วันที่13ถึง15กุมภาพันธ์3วัน3คืนสนุกสนานกับลำวงยันยุคทุกค่ำคืนนะครับคืนแรก13กุมภาอยู่กับกองเชียร์สหสวรรค์คณะนางรำมีสนองน้อยบ้านนารุ่งนภาเมืองเพชรแล้วก็จันดารานะครับ14กุมภาอยู่กับกองเชียร์เพื่อนใหม่น้ำเพชรนะครับคณะนางรำมีเพชรโสภาดาวดวงใจน้องโมนภาพรแล้วก็ขวัญใจตันคงส่วนคืนสุดท้ายของงาน15กุมภาพันธ์อยู่กับพวกเรากองเชียร์ลำวงแจ๊สบินแบนด์คณะนางรำมีพรพงษ์เมืองเพชรเพลินพิพงษ์จินดาแล้วก็ชมพูนุชเมืองเพชรนะครับในรอบนี้ฝากไปด้วยสำหรับงานประจำปีของวัดเจริญศรีมณีผลหรือว่าวัดใหม่บางจาก13 14 15กุมภาพันธ์นะครับผมเมื่อกี้นี้ขอเพลงอะไรมานะชมทุ่งเดี๋ยวแทรกให้ในนี้เลยนะโอเคแต่ก่อนจะชมทุ่งต้องค่อยๆไล่เรียงจังหวะขึ้นมาไล่รำกันให้สวยงามกันก่อนนะครับรำเต้ยกันก่อนนะครับสามชาติเดี๋ยวตามมาแน่นอนจ้าค่อยๆวิ่งนะครับJack.
ร้องสาวแสนสวยเลยครับมีคนเดียวกะลีเลือกไปหาออกมาI'm not afraid of the dark.
ไปกันต่อนะจ๊ะไปกินน้ำไฟแล้วกันเนาะไปกินน้ำไฟแล้วกัน
าโยเรทำหน้าหน้าตาบอกรำเรารักสาวและยอมใจหมดมองเพราะรักคนงามบวชเทพเป็นตามคนงามต้องอยู่ให้คนจนพี่เป็นคนทำหน้าเพราะรักแก้วตาพี่อุตส่าห์ตั้งโดนพี่ตาแดงตาคนทำหน้าน้องจ๋าคนสวยไม่มีใครย่อถอยไปทางไหนเลยนะครับแต่ว่าหมดรอบก็ต้องเคลียร์เวทีให้กับน้องๆนักรำกลับเข้ามาพักไม่ใช่แค่สาวๆนักรำนะผมมองเห็นแฟนๆนักรำหลายๆคนนี่ก็เสียเหงื่อกันพอสมควรนะครับฉะนั้นแล้วก็ลงไปซับเหงื่อดื่มน้ำดื่มท่ากันสักนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้เป็นเพียงแค่ค่ำคืนแรกของงานประจำปีของที่นี่เท่านั้นยังมีให้ร่วมสนุกร่วมบุญร่วมกุศลกันอีก4คืนต่อจากนี้นะครับผมแต่ว่ารำวงย้อนยุคก็ตั้งต้นกันใน2คืนแรกของงานคือคืนนี้ก็คืนวันพรุ่งนี้อีก1คืนสำหรับรำวงย้อนยุคสำหรับหนุ่มๆสาวๆยังมีเวลานะครับสำหรับบทเพลงวงสตริงยังมีอีก3คืนต่อ